สวัสดีครับผมคังโยฮันครับผู้พิพากษาคังครับหลายคนคิดว่ารายการจะขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณคิดว่ายังไงครับและที่คนวิจารณ์กันว่ามันไม่มีมนุษยธรรมเป็นแค่การแสดงล่ะคะนอกจากนี้ยังมีคนกังวลว่าบทลงโทษของคุณรุนแรงไปและไม่คำนึงถึงคนอ่อนแอด้วยครับแล้วใครคือคนอ่อนแอล่ะครับเอ๊ะคนที่ผมตัดสินโทษมีใครที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมบ้างล่ะมีผู้ต้องหาอายุน้อยบางคนยากจนไม่มีบ้านอยู่หรือไม่ก็พิการทางผู้ร้ายข่มขืนเพื่อนร่วมชั้นหัวขโมยที่ชอบตบตีและฆาตกรที่สุ่มฆ่าเหยื่อพวกเขาด้อยโอกาสทางสังคมล่ะครับแต่ว่ายังไงผู้ด้อยโอกาสก็ควรจะได้รับพวกเขาเป็นจำเลยครับผมไม่สนว่าใครอ่อนแอหรือใครมีอำนาจงั้นคราวนี้คุณก็จะลงโทษจำเลยในรายการสดอย่างรุนแรงด้วยใช่ไหมครับประธานจูอิวโดมีเส้นสายเยอะมากถ้าอำนาจจากกลุ่มของเขาหรือว่าคนของเขากดดันคุณแล้วก็ผมคืออำนาจครับผมก็คืออำนาจโอ้โหนี่เขามั่นใจมากเลยจริงนั่นสิผมจะใช้อำนาจตุลาการที่ได้มาจากประชาชนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเกาหลีมีใครอยู่เหนือประชาชนอีกครับประชาชนคืออำนาจครับไว้เจอกันในศาลนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยสุดยอดดีมากเลยขอสักพักหน่อยครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเยี่ยมจริงๆเลยเยี่ยม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 มากสุดยอดสุดยอดนี่สิเขาเก่งนะนั่นสิ